สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้เรียนในคอร์สของเซลเพจนะครับถามมานะจากคอร์สนี้นะครับใครที่สนใจเรียนเหมือนกันนะก็เข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เผื่อถ้าใครมีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากทําคล้ายๆกันนะก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับมาดูกันเว็บนี้นะครับ okd.com นะแล้วก็คอร์สสอนทําเว็บไซต์นะครับในส่วนของตัวเซลเพจนะครับเป็นคอร์สคอร์สนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับ ถ้าเรียนแล้วก็ทําแบบนี้ได้นะครับก็สามารถเพิ่มเซลเพจของตัวเองได้นะครับจะทําเป็นเดียเด่ยวๆนะครับหรือว่าจะทําเป็นเซลเพจแต่หลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บเดียวกันก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับความสามารถของเขาก็คือสามารถแปลภาษาได้นะแต่ว่าต้องเป็นอันที่มันพิมพ์เข้าไปนะครับอย่างอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยเนาะเราต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์กดเลือกไปแบบนี้นะครับเขาก็จะทําการ แปลงให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ภาษาไทยเหมือนเดิมก็กดแบบนี้ก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นเท็กเขาก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวสินค้านะครับจะเห็นว่าอันเนี้ยใส่ไว้ไหลายอันนะครับหนึ่งก็คือเอาไว้เดโม,โมให้ดูนะว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับนี่มีสบายโซฟนะครับจะทําเป็นเมนูภาษาไทยก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในส่วนของตัวเซลเพจเนี่ยปกติแล้วเราอาจจะ เน้นแค่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นตามจํานวนนะเช่นซื้อ1ก้อน2ก้อน3ก้อนอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับพี่แบบนี้เลยเนาะเราไปทํารูปทําอะไรมานะครับแล้วก็มาใส่นะครับแบบนี้เนี่ยหก้อน2ก้อน3ก้อนเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่เอานะครับก็กดได้เขาก็จะคานวณให้อัตโนมัติอันนี้คือในกรณีที่สินค้าเนี่ยมีให้เลือกแค่จํานวนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าที่ถามมาก็คือว่า อยากจะได้นะครับอยากจะได้ในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสินค้าที่มันหลายสีหลายไซส์จะทํำยังไงนะครับจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเป็นหลายสีหลายไซส์นะผมแนะนำคอร์สนี้นะครับแนะนําคอร์สนี้นะเนี่ยตัวเอ่อตัวนี้นะครับ Wordpress นะครับหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะครับออกมาใหม่นะขายของออนไลน์นะครับ ก็สามารถทําได้นะตรงนี้จะมีอธิบายไว้ละเอียดนะครับแต่ว่าใครที่ซื้ออันนี้มาแล้วนะครับแล้วเราต้องการทําเพิ่มนะเดี๋ยวจะทําให้ดูวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจะทําให้ดูเลยนะครับจะได้ช่วยนะเนาะอ่ะมาดูกันนะครับอายกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้ผมเข้าไปในส่วนของตัวแอดมินก่อนนะเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับล็อกอินไดเ้เรียบร้อยนะ จากนั้นนะครับผมก็มาเลือกนะครับในกรณีที่เราต้องการทําเป็นหลายสีหลายไซส์นะครับเราก็จะต้องมาเลือกนะครับเพิ่มปลั๊กอินไปนะครับก็คือปลั๊กอินเพิ่มเพิ่มปลั๊กอินใหม่นะครับเป็น WooCommerce นะครับที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปนะตัวนี้ครับ WooCommerce ออกกินผิด เป็น WooCommerce นะครับตอนนี้ก็จะมีความสามารถหลากหลายนะครับรับเงินได้หลายอันนะครับตรงน,นี้นะครับก็กดติดตั้งไปเลยนะครับ WooCommerce นะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันทำไมมันมีหลายอันนะครับ อ่ะถูกต้องแล้วนะครับก็คืออันนี้กดติดตั้งเลยนะครับแบบนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวรับบัตรเครดิตนะครับรับเพย์พาได้นะครับอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นส่วนเสริมที่สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะก็ถ้าเป็นในคอร์สนี้จะมีแจ้งไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์สไตล์สไตล์ผมอันถูกเปล่าแล้วก็รับพวกบัตรเครดิตนะครับตอนนี้ก็จะมีบอกไว้เนาะก็ตรงนี้เดี๋ยวไฟติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับ ระหว่างนี้ก็คุยไปก่อนนะครับสำหรับต WooCommerce เองเนี่ยตามที่แจ้งไว้ก็คือจะสามารถใส่พวกลายสีลายไซส์ได้นะอันนี้จะทำให้ดูเลยนะครับก็กดใช้งานนะครับแบบนี้เวลาที่เรากดใช้งานแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการปรับแต่งนะครับตามที่เขาต้องการนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อ,รอมๆกันได้เลยนะตรงนี้ก็อาจจะเตรียมข้อมูลไว้ก็ได้นะครับเช่นเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นสีเท่าสีนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ อะสมมุติว่าผมข้ามในส่วนของตัวติดตั้งไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าให้ติดตั้งนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราก็กดเอ,อ่อไม่ติดตั้งตอนแรกนะครับแล้วเรามาทํากันเลยนะตรงนี้ก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวอยู่ไหนนะบูคอมเมอร์สนี่ตรงนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของเอ,อ่อตั้งค่านะครับก็จะมีหลายอย่างทําคูปองได้จ่ายตั้งออนไลน์ได้อะไรพวกนี้ทาได้หมดเลยนะ แล้วก็หลักๆของเราก็คือจะเป็นสินค้านะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทําการเพิ่มหมวดหมู่น,นะครับไปดยที่สินค้านะครับแล้วก็ไปหมวดหมู่น,นะก่อนทําการเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มหมวดหมู่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ดีนะอ่ะยกตัวอย่างเี่นของเดิมนะครับถ้าเรายังไม่ทําการใส่อะไรไปเลยตรงนี้มันจะเป็นอันแคตตอร์ไนะครับอันแคตตอรี่นะตรงเนี้ยผมทําการเปลี่ยนเป็นถุงนอนนะครับอ่ะกดแก้ไขไปนะครับแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปนะครับเช่นเป็นถุงนอนนะครับสลิปปิ้งแบ็กนะครับตรงนี้ แล้วก็กดอัปเดตไปนะครับพอเราทำการเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปแล้วนะครับเ,เราก็มาที่ในส่วนของตัวสินค้านะครับก็มีสินค้าทั้งหมดก็คือแสดงสินค้าที่ทั้งหมดที่มีนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นเพิ่มเนาะมืดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะเพิ่มเป็นถุงน้นนะครับ มันมีเหรอ,อยกตัวอย่างว่ามีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดีเทลนะครับขออนุญาตไม่พิมพ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปคปัพปมาเลยนะครับเนาะนี่ตรงนี้ c o p ปี้นะครับก็มาแปะนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวดีเทลนะครับที่เราใส่เข้าไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงมือถือแป๊บหนึ่งน,นะโอเค อ่ะต่อกันเลยนะครับตรงนี้ก็คือดีเทลที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับในส่วนของตัวลิงก์ถาวรหรือว่าเวลาที่เรากดหรือว่าส่งลิงก์ให้กับลูกค้าเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะถ้าใครซีเรียสว่าไม่อยากให้เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราส่งไปเนี่ยตัวหนังสือมันจะยึกยืดหน่อยนึงนะครับอ่ะในส่วนของตัวภาพสินค้านะครับผมก็ทําการใส่รูปสินค้าไปนะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยใส่รูปอะไรเลยนะครับก็อัปโหลดของเราไป แต่ว่าทางของผมเนี่ยใส่มาแล้วนะครับก็คือจะเป็น2องอันนี้ไซส์ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ800คูณ800หรือว่าเป็นพันคูณพันซึ่งผมก็ไปดึงมาจากเอาในเน็ตเอานะครับอันนี้ขอมาเป็นตัวอย่างหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้นะแล้วก็กดใส่รูปสินค้าไปเลยในกรณีนี้ก็คือเวลาที่แสดงสินค้านะครับเ็าจะแสดงภาพขึ้นมาด้วยนะโอเคแล้วก็แกลเลอรี่สินค้านะครับตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีหลายสีหลายไซส์ในสินค้าตัวนี้นะเราก็ใส่ไปเลยนะครับกด กดคลิกอันนึงนะครับแล้วก็กด c อน t r o l นะครับแบบนี้ก็จะเลือกได้2อันนะครับก็กดใส่ไปเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับในส่วนของตัวดีเทลพวกนี้เราสามารถใส่ภาพได้ใส่วิดีโอได้ทุกอย่างเลยนะครับเอ่อสำหรับคอ o s s sell page เนี่ยถ้าปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้เป็นสินค้าอยู่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ต้องเลือกเนาะ จะไปเลือกในกรณีที่ต้องการดึงสินค้ามาแสดงนะครับหรือว่าตัวที่อยู่หน้าเพจนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับจะได้ไม่งงเนาะโอเคตรงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะเราใส่สินค้าไปแล้วนะครับใส่แคตตาล็อสินค้าไปแล้วเนาะต่อไปนะครับมวดหมู่สินค้าก็คือถุงนอนนะติ๊กไปเลยนะครับจากนั้นให้เรานะครับมาเลือกนะครับข้อมูลสินค้าตรงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ถนัดก็แล้วแต่นะครับตัวตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่เหมือนกันนะครับให้เราเลือกนะครับสินค้ามีหลายแบบนะครับ แบบนี้นะครับหรือาเป็นภาษาอังกฤษก็คือ variable product นะครับถูกไหม variation product ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่คุณสมบัตินะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับให้เราทำการเพิ่มคุณสมบัติที่เราต้องการเข้าไปนะครับเช่นอันนี้มันมีไซส์กับคันเริอยู่แล้วเนาะผมก็เลือกไปเลยนะครับขนาดนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับแบบนี้นะครับ แล้วความาใส่ค่าตรงนี้นะครับเช่นขนาด160เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับไอตัวเครื่องหมายตรงนี้มันอยู่ตรงข้างบน Enter อคอฟนประมาณนั้นนะครับข้างบน Enter อคอฟนนะครับแล้วก็180แนะแล้วก็เป็น220ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมเรียกเป็น3ไซส์นะครับถ้าเป็นเสื้อก็ S M L อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมใส่ตัว ชาร์ตรงนี้นะครับอาจจะเว้นแบบผมก็ได้ไม่เว้นก็ได้นะ,อะโอเคเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกคุณสมบัติเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเพิ่มเงินเข้าไปอีกนะอันนี้ไซส์มีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเลือกเป็นสีเนาะเรากดไปเลยเพิ่มนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นสีนะเสร็จแล้วก็ภาษาอังกฤษซะหน,น่อยเอาไว้ให้พิมพ์ผิด <laughs> ฮันเล์นะครับก็อาจจะเป็นเขียวนะครับ แล้วก็สีฟ้านะครับน่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกคุณสมบัติไปนะครับถ้าใครไม่ทันนะกดหยุดได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามนะสังเกตว่าตอนนี้ของเราก็จะมีอยู่2อันก็คือเป็นไซส์แล้วก็เป็นสีแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่รูปแบบนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเพิ่มความแตกต่างนะครับภาษาไทยมันก็จะแปลแปลกๆนิดนึงนะ ตรงนี้เราก็กดไปเลยนะครับถ้าเป็นกดแบบนี้นะครับคือมันจะให้เราเลือกทีละอันนะเช่นไซส์เท่านี้สีเท่านี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการทําทีละอันนะครับเราก็ทําแบบนี้กดเลือกอันนี้นะครับแล้วก็สร้างรูปแบบจากคุณสมบัติสินค้านะเขาก็จะเอาสีกับไซส์ไปคูณกันนะครับก็กดไปโอเคนะครับ เขาจะทําการใส่มาให้เราหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้กดตกลงอ่ะได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ160 160สีเขียวสีฟ้านะครับ180สีเขียวสีฟ้าเห็นไหมครับส2 0สีเขียวสีฟ้านะเว,านะเวลาที่เรามีสินค้าหลากหลายมีราคาหลากหลายนะครับเราทําแบบนี้เนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับหนึ่งก็คือเรามาคลิกเผ้าไปทีละอันนะครับอ่ะ160สีเขียวนะครับผมเอาภาพ160สีเขียวมาใส่ไป แบบนี้ราคาผมยกตัวยอย่างเช่นเป็นร้อยหกสิบตามตามขนาดและกันนะจะได้จําได้เนาะแล้วก็สีฟ้านะครับอ่เราก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ราคาที่ต้องการ,รเพราะว่าบางทีสีเหมือนกันราคาต่างกันก็มีนะครับแบบนี้นะเคสีเขียวอนะ่ะสีเขียวแล้วก็ราคาร้อยแปดนะโอเค แล้วก็มาสีฟ้านะสีฟ้านะครับแล้วก็โอเคราคาก็ร้อยแปดเหมือนกันนะครับอันอื่นๆเนี่ยจะสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับใครที่ทำสต็อกก็ทำได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ผมขายเป็นพวกดิจิตอลโปรดักต์มากกว่านะนะโอเคอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะภาพพวกนี้นะครับทำจากแคนวาหมดเลยนะสวยดีนะครับมีนางแบบให้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ส2งสองศูนย์โอเคแล้วก็สีฟ้านะครับอ่ะโอเคเลือกครบแล้วก็เลยบอกว่าอันนี้มันจะยาวหน่อยครับนอะ่ะโอเคได้ละเรียบร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือคําอธิบายอย่างย่อนะครับผมเขียนไปเลยแล้วกันนะครับอ่นะแบบนี้ไปนะครับ เรียบร้อยแล้วสินค้าใส่แล้วรูปใส่แล้วราคาใส่แล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับพวกนี้เราใส่ไปหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับก็กดเผยแพร่ไปเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซลเพจของเราเนี่ยเรายังไม่เลือกมันก็ยังไม่เอามาแสดงนะครับเนี่ยเราสามารถไปดูสินค้าได้นะโอตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีถุงนอนของเรามาแล้วเอาเมาส์ไปวางแล้วมันก็จะขยายให้ด้วยนะครับ ไซส์เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับราคาก็คือตั้งแต่1 6 0 2 0ถึง2อ0อันนี้ติดต่างนะครับถ้ามันถูกแบบนี้เนี่ยซื้อไปขายเลยนะครับนี่ทำแบบนี้ได้นะไซส์นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นไซส์2 2 0อ่ะเป็นไซส์200อ่ะเป็น160ก่อนแล้วกันนะครับสีนะครับเราก็ต้องไปเลือกก่อนนะครับว่าอยากได้สีเขียวหรือสีฟ้าสมมติเราเลือกสีเขียวเห็นไหมครับว่าไซส์1้0สีเขียวก็ราคา160บาท อ่ตรงนี้เปลี่ยนให้อัตโนมัตินะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไซส์2 2 0นะครับสีเขียวเขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยคือที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยนะตรงนี้คือคําอธิบายอย่างยอ่อใช่ไหมครับนี่คาอธิบายอย่างยอ่อนี่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือคําอธิบายของเขานะยาวๆนะคําอธิบายสินค้าเราก็คือตรงนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถดูได้เปลี่ยนได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวหมวดหมู่ไอ้ตัวแคตตากรีนะครับตัวแกลเลอรี่ภาพนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ที่ผมให้ใส่หลายๆท่านจาได้ไหมนี่ตรงนี้นะครับก็เราใส่หลายอันก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้นะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นการจัดเรียงเนี่ยแล้วแต่ธีมนะครับถ้าธีมที่เออหมาะสมกับการทําตัวสินค้านะครับ พวกแปะซ้ำอะไรพวกนี้เขาก็ปรับได้อยากได้ทั้งซ้ายทั้งขวาข้างบนอะไรเงี้ยปรับได้นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสินค้าลูกค้าก็สามารถเลือกเสร็จแล้วกดหยิบใส่ร้านค้าหยิบใส่ตะกร้าได้เอาไปขั้นตอนการจ่ายังค์อะไรพวกนี้ต่อไปพวกนั้นได้เลยนะครับก,ก็ในส่วนของ อันนี้คือในส่วนของตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของตัวหน้าที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาสินค้าไปแสดงนะครับนะมาดูกันนะนะสูิสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดอัปเดตอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้ปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเว็บโอเคดีนะครับใครสนใจเรียนคอร์สไหนก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ <laughs> อะโอเคตรงนี้นะครับอะ สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวสินค้าทั้งหมดนะแบบนี้ก็จะเห็นไม่อยู่อันหนึ่งแล้วก็มีสินค้านะครับแล้วก็ราคาเท่าไหรหมวดหมู่ไหนอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะดึงสินค้าพวกนี้ไปแสดงที่หน้านะนะผมก็ไปเขียนหน้าใหม่ขึ้นมาสักอันหนึงนะครับแบบนี้ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว c o s t s a l l page นะ่ะเดี๋ยวผมใส่ชื่อก่อน ตรงนี้ก็คือถุงนอนแนะนำะแนะนำถุงนอนสำหรับหน้าร้อนนะครับตรงนี้ก็เอาเทคมาวารสักหน่อยว้างเรียบลอยนะครับแบบนี้นะ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าเซลเพจของเรานะครับเราต้องมาเลือกตรงในส่วนของตัวเทมเพลตครับแบบนี้ให้มันเป็นเทมเพลตในส่วนของตัวเซลเพจใช่ไหมครับมันถึงจะมีในส่วนของตัวสินค้าใส่ขึ้นมาได้แต่ว่าในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นเทมเพลตเริ่มต้นได้เลยก็คือเป็นยังไงไปดูกันนะตรงนี้เนี่ยเรามาปรับเลือกได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใส่นะครับหรือว่าใครที่อยากจะอ i t ด้วย e l e m e n t o r นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้หรือทำแบบนี้ได้นะครับเช่นกดไปแล้วก็เพิ่มไปนะครับสินค้าลองหาซิกโปรดั Product มีไหมนี่ Product กิครับคลิกมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะมีถุงนอนมาให้ใส่มาแล้วนะครับแบบนี้นะในกรณีที่ใครไม่ใช้ e l e m e n t o r ก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับ แต่ว่าใครที่ใช้ Elementor นะครับแล้วอยากจะปรับแต่งเขาตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมกดเผยแพร่ให้ดูนะนะไปดูหน้ากัน,นก็จะเป็นหน้าเพจแบบนี้นะครับเราสามารถใส่วิดีโออะไรได้เลยนะแต่สังเกตว่าภาพเขานะครับมันจะยาวกว่านี้ความกว้างนะดูของสบายโซฟนะครับเห็นไหมครับมีแบ็กกราวมีพื้นหลังนะครับมีแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับหรืออยากได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่จริงมันปรับได้หมดลแล้วแต่ความเข้าใจในกรณีถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการสมมติว่าผมทําแบบนี้ให้ดูก่อนนะถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อนะครับพอเขาคลิกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปหน้าในส่วนของตัวสินค้าสามารถเลือกรายละเอียดต่างๆได้เลยนะอ่ะอน,นี้อันนึงนะอีกอันนึงก็คือในกรณีที่เราลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูนะครับ เราลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเทมเพลตดูนะน,นี้ปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่หน้านะครับเดี๋ยวลองเลือกเทมเพลตนะเราไปเลือก template เป็นเซลเพลตดูนะครับแบบนี้กดอัปเดตไปนะครับล,ลองไปดูหน้ากันเขาก็จะย่อมาเท่าตามปกติแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า เราถนัดเป็นหน้าเซลเพจเหมือนเดิมนะครับเนี่ยปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ให้หน้ามันเกลื่นๆคล้ายกันไปได้หรือจะทําแยกออกมาเป็นอีกหน้าหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับนะในกรณีที่เป็น e l e m e n t เ r อนะครับอิเลเมนเตอร์นะสมมุติว่าอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมขอ Edit with e l e m e n t o r ก่อนนะครับ ในกรณีนนที่เราทําด้วย e l e m e n t เตนะครับการที่จะดึงสินค้านะครับการที่จะดึงสินค้ามาแสดงนะครับมันดึงไม่ได้นะครับมันต้องไปทําการโหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมมาก่อนนะครับดังนั้นก็แนะนำปลั๊กอินไปด้วยเลยนะครับทีเดียวกันนะแต่ว่าถ้าถนัดไม่ได้ใช้ e l e m e n t เ r ออยู่แล้วใส่สินค้าจากออตัวของ ตัวทูของเขาปกติแล้วก็ทําได้นะครับเหมือนที่ทําให้ดูก่อนหน้าเนาะแต่ว่าถ้าสมมติโอ้อาจารย์ไม่ถนัดอยากใส่อ l เ m เมนเตอร์เอาได้ได้จัดให้นะครับก็มาที่มาที่นี่นะครับเอ่อปลั๊กอินเราก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่ไปเลยแล้วเราก็มาหานะครับอีเดเมนเตอร์วูวคอมมานะครับแบบนี้ คอยครัแบแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็มี Essential Add-on นะครับลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับหรือว่าจะมีหลายๆตัวที่ผมต้องการก็คือต้องการที่จะดึงในส่วนของตัว WooCommerce ขึ้นมาได้นี่ตรงนี้นะครับเราก็ลองติดตั้งไปเลยแล้วครับที่จริงมันสามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีพรีวิวให้เราดูนะลองลองลเนี่ย WooCommerce ก็ดักจิตนะครับ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเอามาใส่ได้เลยซึ่งผมก็มองว่ามันก็สวยดีนะครับแต่ว่าใครที่ใช้ตัว e l e m e n t เ r อยู่นะครับหรือว่าใช้ปกติไม่ได้ใช้ e l e m e n t o r อยู่เลยก็สามารถทําได้ทั้งคู่เนาะอันนี้กดใช้งานนะอันนี้นานมากแล้นะครับเนี่ย <laughs> แล้วก็ใครที่แบบว่า ซื้อคอร์สไปนะครับแล้วทําติดตั้งไม่เป็นลงเว็บเพจไม่ได้นะครับเช่าเวดไม่เป็นซื้อเวดไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ทักมาได้นะครับผมดําเนินการให้ได้นะแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมดําเนินการให้โอเคตรงนี้ก็เพื่อมีเทมเพลตมาให้ด้วยนะครับบางอันเนี่ยก็จะมีเทมเพลตมาให้นะครับแต่ว่าไหนที่เป็นพรีเมียมเนี่ยถ้าเราจะซื้อเราก็เสียตังค์นะครับโอเคอันนี้ได้แล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะเดีเ๋ยวดาวดูระยะเอทเอซ โอเคน่าจะติดหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำการรีเฟซสักหนึ่งรอบนะครับจากของเดิมที่เราเอา Product ์มาใส่ไม่ได้นะครับตอนนี้เราติดตั้งตัวร o y a l Add-on เข้าไปแล้วนะครับก็จะสามารถดึงในส่วนของอยู่ไหนเนี่ยนี Royal ่ r o y a l Add-on นะครับก็จะมีวูกริดนะครับนี่วูสไลด์นะครับมี Product อย่างเดียวไหม Product อย่างเดียวเยอะมากนะครับเยอะมากตอกอันแรกเอาหาแล้วกันโรดักนะครับแบบนี้โอเคก็จะมีโอ้โหหลายอันมากเลยนะครับโอดักสต็อกที่เราจะใช้จริงๆก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโรดักนะครับนี่ตรงนี้ล่างมาใส่นะครับแบบนี้เขาก็จะมีขึ้นมาให้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็สามารถ อ่าฟิลเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันไหนไม่เอาเรากดปิดไปได้นะครับเนี่ยคิวリーโปรดักเป็น d y n a m ิกนะครับแมนนวลนะครับหรือว่า Order นะครับในกรณีถ้าตรงนี้ก็คือ Dynamic ก็คือแบบว่าดึงมาให้หมดนะครับเราลองแมนนวลสินี่ select product นะครับเราก็ลยอกไปเลยถุงนอนนะครับเน t e กำหนดได้ด้วยนะครับว่าจะให้แสดงสินค้าเท่าไหร่นะครับ เลเยอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามีปรับแต่งได้หลากหลายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอออินเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวอ d ดิเตอร์ของเขาเองนะอันนี้ผมทําให้ดูแล้วนะก็เลือกเอานะครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มเติมนะครับก็ไขข้ออีกแล้วข้อนี้นะครับผมทําไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูให้แป๊บหนึ่งนะครับเผื่อจะสนใจนะครับเพราะว่าบางทีเราขายของไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากมีสินค้าเพิ่มเติมนะ เขาก็จะมีประเภทอื่นๆด้วยนะครับอุ้ยมีลดราคาหรือเปล่าอ๋อไม่ลดแล้วนะครับนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าท่านไหนที่ถามมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องซื้อคอนใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ลองทําดูก่อนนะครับถ้าติดตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นความสามารถของเขาอยู่แล้วนะครับที่สามารถเพิ่มไปได้เนาะ เนี่ยแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับยินดีครับสวัสดีครับ